น้องฟื้นยังครับน้องรู้ตัวยังรู้ไหมว่าเราโดนอะไรครับจังหวะนั้นไม่รู้เลยใช่ไหมจับมือ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 สัมภาษณ์ได้ไหมครับง่ายต้องดูว่าเป็นใจงานก็ให้น้องมาพักก่อนนะในด้านเพชรปีชาสอการไฟฟ้าพักก่อนนะครับพลาดโดนล็อกเป็นยกที่สี่ครับพี่แคร์เลยพี่แคร์แปดเป็นสิบเลยใจเลยI'm going to go to the hospital.
มาแล้วผู้ชนะนะทางด้านยอดดอยครับยอดดอยแก้สำลิดนะโอ้ยผู้ชนะไม่แน่นะไม่ต่อยใหญ่เลยร้องไม่ดีแล้วไม่ต้องได้ยังมาได้10,000 บาทได้3แสนนะได้3แสนนะไม่ได้ต่อยใหญ่นะได้อาชีพ3 แสนนะโอ้ยน้องชายสุดยอดนะครับผมอาชีพเท่าไหร่ครับผม3 แสน3 แสนนะครับผมก็ไปได้ขนาดที่ไหมไม่เคยครับไม่เคยพุ่งเท่าไหร่ครับยังไม่เคยได้ชิ้นโอ้สุดยอดครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกเลยชีวิตเลยนะเอาให้ได้ใช่ไหมเหมือน300,000ก็นะวันนี้เลทเปิดเป็นรอง21เป็นรอง21บอกว่าแพ้ต่อยซีเลือกค่าตัวได้หมดเลยวันนี้ครับผมนักวันนี้วันนี้ยอดดอยยกค่าตัวได้หมดยกค่าตัวได้หมดเลยไม่ใช่ครับยอดดอยยกค่าตัวได้หมดเลยวันนี้ได้หมดเลยครับได้หมดเลยบอกว่าแพ้ยอมต่อยซีเยอะเป็นรองเท่าไหร่ครับเป็นรองเท่าไหร่เป็นรอง21ก่อนต่อยขอโทษนะได้ตัวเท่าไหร่น่าจะ15,000 15,000นี่เราลองก่อนดิใช่ครับลองสองคนแก้งกันนั่นเหรอเพราะอะไรก็พูดอะไรก็หลักที่บ้านเราตั้งใจมาเกิดครับผมมองกระดูกไม่ถึงตั้งใจมาเกิดนะแก้งมากินได้อะไรนะครับแก้งมากินผมแพ้มาปีที่แล้วทั้งปีเลยครับผมไม่ได้ด้วยที่มาทั้งปีครับวันนี้ไม่เป็นโกนะใช่ครับไม่เป็นโกวันที่แล้วมาชนะครับแล้วกลับมาไทยนะครับอันนี้1 300,000 เลยโลกอะไรอะไรก็เอาไว้เป็นคุณต่อชีวิตครับต่อชีวิตของเรานะครับที่ไหนครับเนี่ยก็คอยก็อยู่บ้านแกครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่อยู่ไรอะไรอยู่อมก๋อยอมก๋อยครับเขาบอกอมก๋อยครับเข้ากันขอบคุณใครบ้างเอาไปเลยขอบคุณก็กำลังใจนะครับผมที่เชียร์ผมแล้วก็ขอบคุณผู้บัญชีนะครับผมได้ครับได้ก็สามารถติดตามตัวได้เป็นหนึ่งในพักนะไอเดียที่หนึ่งแสนพี่เอ็มครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่หนึ่งแสนมากด้วยนะมั่นใจติดยอดดอยครับเออครับผมยังเชื่อใจหมัดเจ้าของพี่ได้ครับผมครับผมครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับยินดีด้วยแสดงความดีอยู่พิชนะครับทางด้านยอดดอยแก้วสำลีนะวันนี้พิชนะน้องทางด้านเพชรพิชาสอไฟฟ้าสอการไฟฟ้านะขออภัยนะวันนี้ที่4นะครับกินหมัดเดียวนี่3 แสนนะครับวันนี้พี่เลี้ยงประคองทางด้านเพชรพิชาเราก็เริ่มมีสตินะครับตอนนี้ให้น้องไปพักก่อนนะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แล้วก็แสดงความดีของผู้ชนะนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องการเล่นเกมโดยรวมนะสุดหัวใจมันมิดนะครับ